ครับในเบรกสองนะครับกับรายการเจาะสนามในภูมิภาคกับเลขาเดย์นะครับเราขอบคุณนะ Head to Head Sport Design ชุดกีฬาที่ออกแบบได้ตามจินตนาการของคุณแล้วก็โรงเรียนนานาชาติเทรลนะครับที่รามคำแหง16นะครับเอาในเบรกนี้นะครับเดี๋ยวมาคุยกับนักฟุตบอลนะหน้าหล่อเลยคนนี้นะครับหนึ่งรายตอนนี้เขาอยู่ที่ไหนนะครับสําหรับเจ้าเดฟนะครับเดวิดเมกิตนะครับเป็นนักฟุตบอลอาชีพอยู่นะครับสวัสดีครับเดฟครับครับสวัสดีครับครับตอนนี้เราก็มาคุยกันในวิทยุเนาะ FM 97นะฮะรับฟังออนไลน์ทั่วประเทศติดตามผลงานมาอยู่พอสมควรนะครับสำหรับเป็นลูกครึ่งด้วยฮะในฟุตบอลอาชีพเป็นลูกครึ่งนี่ลูกครึ่งอะไรอ๋อไทยอังกฤษครับไทยอังกฤษพ่อเป็นพ่อเป็นคนอังกฤษครับแม่เป็นคนไทยโอ้แม่เป็นคนไทยอยู่จังหวัดอะไรฮะโคราชครับโอ้นะครับก็ถือว่าเป็นลูกครึ่งที่พูดภาษาไทยปลอเลยครับตอนนี้มาเป็นเรื่องของนักฟุตบอลกันดีกว่านะครับเป็นเรื่องชีวิตนักฟุตบอลอาชีพแน่นอนแหละเป็นลูกครึ่งเนี่ยเกิดที่ไหนฮะเกิดที่โคราชเลยครับเกิดที่ไทยเนาะครับที่ไทยแล้วเคยไปอังกฤษไหมฮะก็ไปตอน17ประมาณครึ่งปีครับแล้วก็กลับมาทำเรื่องที่จะไปอยู่กับสโมสรที่อังกฤษตอน19อีกทีหนึ่งครับผมสอนอะไรสมัยนั้นตอนนั้นสต็อกพอร์ต FC ครับแล้วเขาก็ส่งไปเป็น FC United เป็นทีมเหมือนทีมของแฟนบอลสำหรับแฟนบอลแมนยูครับเขาตั้งสโมสรใหม่ในอังกฤษในสองอังกฤษในอังกฤษครับครับก็ถือว่าไปฝึกหรือไปอะไรไปเล่นอาชีพเลยครับเป็นกึ่งอาชีพก่อนครับอันนั้นโอ้มันเป็นลีกกึ่งอาชีพเหรอเป็นครับลีกยูนิบอลลีกครับอะไรนะฮะมันเป็นชื่อลีกยูนิบอลลีกครับจะเป็นยูนิบอลแล้วก็มาบูสแควร์แล้วก็ขึ้นมาดิวิชั่น2อังกฤษสมัครมันกึ่งอาชีพก็เรียกว่าสมัครเล่นครับสมัครเล่นมีเยอะไหมครับมีเยอะไหมก็มีเยอะครับเขาก็เหมือนคล้ายดิวิชั่น2อย่างเงี้ยครับเออที่เขาแบ่งตามโซนแต่คือจำนวนทีมจะเยอะหน่อยแต่ละโซนมี24ทีมครับนะ20ทีมก็แต่เขาก็เหมือนจะมีแมวมองติดต่อมาให้ไปดูทีมใหญ่จะลงมาดูอะไรครับเหมือนเป็นทีมสำหรับที่มาที่จะไปเข้าอะคาเดมี่ทีมใหญ่ไม่ทันอะไรเงี้ยครับเขาก็ส่งมาให้เล่นในลีกกึ่งอาชีพก่อนเออเนาะแล้วก็จะมีดิวิชั่น2ใช่ไหมตามพรีเมียร์ลีกเนี่ยดิวิชั่น2ดิวิชั่น1แชมเปี้ยนชิพใช่ไหมแชมเปี้ยนชิพนะพรีเมียร์ลีกครับเออแล้วหลักการของลีกสมัครเล่นน่ะเขามีเลื่อนชั้นไปดิวิชั่น2ยังไงก็มาเลื่อนชั้นมาขึ้นบูสแควร์ครับแล้วก็เขาจะแยกโซนเป็นเหมือนเหนือกับใต้ที3ครับแยกเป็นบูสแควร์เหนือใต้แล้วพรีเมียร์ลีกก่อนที่จะขึ้นมาดิวิชั่น2ก็ต้องไปแข่งกันให้จำนวนทีมที่ได้ก็ขึ้นไปใช่ไหมครับใช่โอ้นี่เป็นระบบที่ในอังกฤษนะครับแข็งแกร่งไหมทีมในลีกสมัครเล่นก็แข็งแกร่งครับคือบอลเขาเน้นเร็วครับทำเร็วบุกเร็วรับเร็วเขาทำกันเร็วเข้าถึงเร็วครับแล้วฝรั่งทั้งนั้นฝรั่งทั้งนั้นครับผมเออนะครับเลยใหญ่ทั้งนั้นเราไปสมัยนั้นในช่วง10เท่าไหร่นะ19ครับเริ่มต้นเล่น19ครับเป็นไงบ้างในช่วงนั้นก็ไปได้ดีครับผมตอนพอไปถึงแรกๆก็มีแมวมองแมนซิตี้มาดูเขาก็สนใจติดตามประมาณมา5นัดแล้วหลังจากนั้นได้สักพักผมก็เกิดการบาดเจ็บข้อเท้าหักครับประมาณครับตอนแข่งครับประมาณ5-6เดือนได้ครับครับครับแล้วก็จากนั้นก็ค่อยรีคัฟเวอรี่ตัวเองกลับมาเล่นใหม่อีก2-3 ปีอยู่ตรงนั้นกี่ปีครับก็19-23ครับโอ้4 ปีคือซ้อมปกติร่วมทีมกับเขาหรือยังไงครับก็ซ้อมปกติครับร่วมทีมแต่ที่นู่นเขาส่วนมากจะซ้อมมันไม่ใช่แบบ5 วันเต็ม6 วันเต็มแบบที่ไทยคือเขาจะซ้อมมันเพราะมันมีกลางสัปดาห์ด้วยเขาก็บางทีเลื่อนซ้อมพฤหัสมันเสาร์มีแข่งเหลืออาทิตย์ไม่แข่งอาคารมีแข่งต่ออะไรครับเขาก็ซ้อม2 วันต่ออาทิตย์ครับเพราะครับทีมมันเยอะก็อยู่ตรงนั้นได้โอ้เชื่อว่าได้ประสบการณ์เยอะแหละครับได้เยอะครับเล่นตำแหน่งอะไรครับอยู่ที่นั่น
ตอนไปแรกๆเล่นปีกขวาครับครับก็ยาวเลยที่นั่นก็ยาวปีกขวาครับผมครับเดฟส่วนสูงเท่าไหร่ฮะเห็นตัวใหญ่ๆ173ครับ173 174ครับถือว่าตัวเล็กไหมอยู่ที่นู่นก็พอประมาณครับผมบางเพราะคนอังกฤษบางคนก็มีตัวเล็กเท่ากันครับส่วนใหญ่ๆก็แต่ส่วนมากมันก็มีใหญ่เยอะงั้นแน่นอนครับนะครับผมนะครับความเป็นเรียกได้ว่าความเป็นมืออาชีพของลีกสมัครเล่นที่นั่นเนี่ยเขาดูดีกว่าเทียบกับบ้านเราอยู่ลีกอาชีพ D2 T4 เป็นไงบ้างก็น่าจะดีกว่าในเรื่องการจัดการเตรียมพร้อมตั้งแต่เยาวชนยันมาถึงมีทีมสำรองด้วยครับแล้วก็เหมือนเวลาแข่งขันแข่งซ้อมเขาจริงจังทุกวินาทีคือพร้อมที่จะเบียดแย่งตำแหน่งกันตลอดเนาะครับคือไม่มีเล่นๆก้องแกงก้องแกงไม่มีนะไม่มีครับเต็มที่กันในระหว่างซ้อมใช่ไหมเพื่อแย่งตำแหน่งกันเองด้วยเพราะบางถ้าใครได้เล่นบ่อยโอกาสที่แมวมองจะมาดูแล้วได้ไปทีมใหญ่ง่ายเกิดขึ้นได้ง่ายครับเออใช่ครับเนาะเพราะถ้าเขามาแล้วก็เห็นเลยเนี่ยก็โหมันเลื่อนลิฟต์ขึ้นลิฟต์ครับเขาก็ติดตามยาวแล้วก็เพราะว่าเขาส่วนมากจากดิวิชั่น2ดิวิชั่น1เขาจะมาดูลีกหลักเนี่ยลีกกึ่งอาชีพเยอะเพราะว่าค่าตัวน้อยแล้วคือเขาจะมาดูอายุต่ำกว่า22นะครับแล้วสามารถดึงเอาเข้าไปพัฒนาต่อได้ต่อยอดโอ้อันนี้คือหลักการของเขาครับโอกาสก็จะอยู่ตรงนั้นใช่ครับถ้าเกิน23 24คือต้องช่วงพีคจริงๆเหมือนบอดี้อย่างเงี้ยครับอืมครับบอดี้ก็เลื่อนไปอย่างนี้เหรอใช่ครับเขาอยู่ลีกล่างมาก่อนแล้วก็เขาดันซอมโรอ่ะพี่สามสี่ปีติดจนพาทีมขึ้นชั้นมาเรื่อยๆโอ้ครับตอนนี้ก็ฮอตเลยดังเลยทีมชาติไปแล้วนะครับครับเออนี่ก็เป็นอะไรที่ไม่ค่อยรู้เหมือนกันนะน่าสนใจครับอ่ะหลังจาก23เลิกที่นู่นยังไงฮะออกจากยังไงก็อ๋อโดนหมายทหารเรียกครับมาที่ไทยเลยต้องกลับมาเออนี่น่าสนใจก็ไปเรียนไปเล่นบอลอังกฤษหรือว่าเรียนอยู่ที่ไทยแล้วเรียนอยู่ที่ไทยแล้วครับแล้วก็ไปเล่นที่ไทยแล้วก็ไปนู่นที่ไทยแล้วไปเรียนต่อแต่ก็ยังเรียนไม่จบนะครับแล้วก็โดนหมายทหารโดนหมายเรียกต้องมาจับใบดำใบแดงครับแล้วก็ได้ใบแดงจริงอ่ะครับผมความรู้สึกเป็นไงฮะก็มันชะตามันลิขิตแล้วทำอะไรไม่ได้ยิ้มรับสนุกไปกับมันเออเป็นทหารอยู่23หรือเปล่าอายุครับมาติดตอนน่าจะ23 24ตอนที่มาติดก็ต้องมาเกณฑ์ทหาร2ปีใช่ครับก็ประจำการอยู่ประมาณเกือบปีครับจนกว่าทำเรื่องออกมาเล่นฟุตบอลได้โอ้ก็ตอนทำเรื่องก็โชคดีที่มีพี่โป้งน็อตเหรอ yeah, ครับโป้งโคตรโป้งกฤษสิงห์วิชาโคตรโป้งสิครับกฤษสิงห์วิชาแขนรับให้มาซ้อมแล้วก็อยู่ในทีมน็อตตอนนั้นอ๋อเขาเป็น MOU กับทอบอพอดีครับก็เลยได้ไปฝึกเหมือนเอาแรงกลับมาคืนใหม่ครับพี่โคตรโป้งสมัยยังทำอยู่น็อตใช่ไหมก่อนที่เกิดจะออกปีอะไรเนี่ยปี2000อะไรเนี่ยปีที่แกออกนะครับ2010กว่าๆนะ10กว่าครับ13 14ประมาณนี้มั้งผมก็จำแน่นอนไม่ได้นะแต่รู้ว่าประมาณ14ไม่แน่ใจครับเขาก็ขอตัวจากทบไปเล่นครับใช่ไหมใช่ครับนั่นคืออาชีพแรกในเมืองไทยในไทยครับโอ้เล่นกันน้องสัญญาทีมแรกในไทยครับเป็นไงบ้างครับได้มาเอาประสบการณ์ที่อยู่อังกฤษแล้วก็มาเล่นในลีกก็ต่างกันแล้วพี่ระบบพอที่ไทยคือจะเป็นเซตระบบตามโค้ดเล่นรูปแบบตามโค้ดทุกอย่างเลยคือต้องปรับจูนให้เข้าผู้เล่นเข้าระบบโค้ดให้ได้เพราะที่อังกฤษคือมันเหมือนบอล 4-4-2 ครับมันมีระบบตายตัวของมันคือทุกคนทำหน้าที่รู้หน้าที่แต่พอมาอยู่กับพี่ป้องก็คือมันมีอะไรมากขึ้นให้เรียนรู้อีกอย่างอีกรูปแบบนึง
ในไทยเป็นเซตบอลตามตำแหน่งอะไรเงี้ยครับครกั็บได้ประสบการณ์อีกเรื่องหนึ่งครับเล่นได้สบายไหมฮะในอาชีพความรู้ตสอึนกมาแรกก็ปรับตัวสักพักเนี่ยพี่เพราะว่าสภาพร่างกายยังไม่ได้เลยพอกลับมาก็ได้พี่โป้งช่วยผลักดันได้มีแรงดีแรงกลับมาแล้วสามารถเข้าลูกเกมได้ครับร้อนไหมฮะอากาศเมืองไทยอ๋อตอนแรกร้อนอยู่ครับพี่เล่น4 โมงพเนีอ่ยกลับมาร้อนครับแต่ช่วงขนาดอยู่งานอยู่ตอนนี้แล้วเล่น4 โมงก็ยังร้อนอยู่ครับเนาะมันร้อนเกินไปครับเออ4 โมงนี่หน้าร้อนนี่ไม่ไหวเลยนะขึ้นไปสคารมับสี่สิบองศานะฮะครับเออนะครับอ่ะหลังจากนอตพี่โป้งออกคแลร้ัวบไงตก่อ็ครับอ๋อขอแล้วก็ย้ายทีมไปซิกเกอร์เอสซีครับครับซิกเกอร์ตอนนั้นยังมีตอนนี้ไม่มีแล้วนะตอนนี้ไม่มีแล้วครับครับเล่กน็ซิไปกเกอยอูร่์เล่นครับครึ่งฤดูกาลหลังครับครับก็โอเคมันก็เริ่มได้เกมมากขึ้นกับซิกเกอร์ครับผมก็ได้รู้จักกับกลุ่มเพื่อนคนไทยใหม่ๆครับผมครับจากซิกเกอร์ครับจากซิกเกอร์ไปไหนต่อจากซิกเกอร์ก็ไปตากครับตากสี่ตากนบูชำนาญใจขุนทดไปขึ้นไปทโอ้ตากเอฟซีสมัยนู้นนะครับำครับแต่ตากซิตี้ครับน่าจะเป็นชื่ออ๋อเอฟซตีากมซัินตี้ยุบไปแล้วใช่ครับตากซิเปต็นี้ตากซิตี้ครับเล่นอยู่กี่ปีฮะเล่นครึ่งเล็กครับครับก็แยล้้าวยก็อีกกลับมาก็ไม่ได้ย้ายครับหาทีมไม่ทันแล้วกลับมาอยู่กรุงเทพครับผมแล้วจากนั้นก็มาอยู่สมุทรปราการเอฟซีครึ่งเล็กแรกไอ้ครึ่งเล็กหลังก็ไปมอราชพฤกษ์เมืองนนท์มอราชพฤกษ์ครับตอนที่ลุ้นแชมป์ไปแชมเปี้ยนลีกครับได้ปีหนึ่งก็มาขึ้นที่มาอยู่T3กับกรุงธนบุรีครับซีซั่นที่แล้วเล็กแรกแล้วเกิดการบาดเจ็บครับตั้งแต่ต้นปีครับผมก็ไม่ได้เล่นเลยก็ได้เล่นประมาณ5 นัดครับ5 นัดหลังก่อนปิดเล็กแรกครับผมแล้วก็เลยขอตัดสินใจย้ายกลับมาเอาเกมที่สมุทรปราการเอฟซีต่อครับซึ่งที่ซีซั่นที่แล้วครับผมก็ถือว่าย้ายเยอะพอสมควรนะครับครับปีนี้ไปไหนครับปีนี้ปีนี้มาอยู่หัวหินนะครับมาแล้วมาซ้อมหัวหินแล้วครับอยู่เซ็นซ้อมหัวหินแล้วครับครับนั่นก็คือตั้งแต่แรกจนมาถึงตอนนี้คือล่าสุดอยู่หัวหินครับนะครับหัวหินอยู่T4ใช่ครับT4ครับเป็นไงบ้างตอนนี้ซ้อมกับเพื่อนร่วมทีมซ้อมกับโค้ชเซบาสเตียนโลบเรียบร้อยครับผมก็โอเคครับในระบบเหมือนโค้ชของต่างชาติคือเขาจะฟิกทุกอย่างไว้เป๊ะตามโปรแกรมของเขาจะไม่ยืดเยื้อมากเท่าไหร่ก็ได้ระบบมันคือมันความแตกต่างของต่างชาติกับคนไทยก็มันดีมีเห็นอยู่แล้วครับก็คือเน้นในช่วงขนาดที่ซ้อมเป็นระบบให้แบบให้มันฟิกเราได้ทำเต็มที่อะไรเงี้ยครับหลังซ้อมก็โอเคภายใน2 ชั่วโมงนั้นก็คือเต็มที่ใช่ครับเนาะเพราะว่าโค้ชต่างชาติต่างโค้ชคนไทยครับต่างมันอยู่มันตามความคิดของเขาที่ยังไงครับคือเขาต้องการให้เหมือนเวลาซ้อมไม่อยากให้ติดนิสัยแบบเฉยเหนื่อยอะไรอย่างเงี้ยครับเขาเวลาซ้อมเลยสิ เวลาซ้อมเขาเลยสิเวลาแบบบางทีชั่วโมงครึ่งหรือชั่วโมงหน่อยๆเพื่อให้เราเต็มที่ไปตรงนั้นไปเลยคือถ้าเรายืดเยื้อไปบางทีกล้ามเนื้ออาจจะล้าเพราะเขามีซ้อมเช้าเย็นอย่างนี้นะในช่วงตอนนี้ก็ซีซั่นเขาก็จัดโปรแกรมอย่างนี้แต่มันก็ดีทั้งสองโค้ชทั้งคนไทยและต่างชาติครับแต่ก็อยู่ที่รูปแบบว่าเขาจะทำยังไงครับเห็นเพื่อนร่วมทีมแล้วเป็นไงบ้างปีนี้ก็ตอนนี้ทีมก็น่าจะยังไม่ครบครับยังไม่ครบตามตำแหน่งก็กำลังเสริมดูผู้เล่นเติมเข้ามาอยู่ครับหัวหินเมืองน่าอยู่ไหมฮะผมไปเนี่ยโหฝรั่งแก่ๆเพียบเลยนะก็น่าอยู่ครับไม่เงียบดี
เออเนาะครับเงียบกริบเลยอ่ะถือว่าเงบีรยบรยาเลกยาศดีแต่ช่วงนี้ฝนตกไม่พักแล้วครับเออใช่เย็นหนาวนะครับครับอ่ะพูดถึงฟุตบอลกันหน่อยนะในฐานะที่อยู่มาก็พอสมควรนะในฟุครตับบอลอาชีพของประเทศไทยนะครับครยัิบ่งอยู่ในลีกของลีกล่างอ่ะทีสามทีสี่เห็นการพัฒนามันไหมว่ามันเป็นยังไงบ้างตั้งแต่แรกก็ยังไม่พัฒนาต่างอะไรมากพี่อืมมันก็มันเหมือนมันยังเป็นแบบระบบพี่น้องกันส่วนมากเยอะเกินไปครับยังไม่ได้ระบบอาชีพมากเท่าไหร่อืมออาืชมีพตายตัวมากเท่าไหร่แลก้วก็เศรษฐกิจอย่างนี้นะครับมันก็ต้องเข้าใจแต่ละทีมอืมนักบอลคนนี้ก็เด็กๆก็เริ่มดันขึ้นมากันเยอะครับครับเขายังไม่ใช่อาชีพจ๋าเหมือนทีสองทีหนึ่งใชนะ่ครับครับครับด้วยองค์ประกอบหลายอย่างบางทีก็ตังไม่ออกนะครับใช่ครับตังไม่ออกไม่รู้จะซ้อมไปทำไมอะไรอย่างนคี้รับมันก็หมมัดนแรทุกงคนมีค่าใช้จ่ายหมดครับถ้าขึ้นว่ามาเป็นอาชีพแล้วอืมนะครับอันนี้ก็คือแรงจูงใจแหละนะอย่างแรกเลยที่ต้องได้รับในทุกๆเดือนนะครับครับอ่ะสุดท้ายฝากแฟนหัวหินดีกว่านะครับที่กำลังรอเชียร์อะไรเชื่อว่าแฟนหัวหินเนี่ยมีเยอะพอสมควรมีฝรั่งด้วยนะครับครัในบตรงนั้นเนี่ยก็เคยไปมาอยู่เอาเชิญนะครับก็ขอแรงเชียร์จากกองเชียร์คนหัวหินนะครับหรือประจวบข้างเคียงชะอําเข้ามาเชียร์เยอะก็ทีมนี้โค้ชก็มีมาตรฐานว่าจะพัฒนาเด็กท้องถิ่นให้ผสมกับผู้เล่นที่มีประสบการณ์ครับผมก็รูปเกมบอลก็สนุกแน่นอนครับผมหน้ามาเชียร์หน้ามาดูครับครับก็ฝากเลยครับครับอ่ะครับก็ผมประมาณนี้นะครับสำหรับครับเจ้าเดฟนะครับเดวิดเมกิดนะฮะลูกครึ่งไทยอังกฤษนะครับตอนนี้อยู่กับหัวหินซิตี้อ่ะวันนี้ขอบคุณมากนะครับเดฟขอบคุณมากครับพี่ครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับอันนี้ก็เป็นนะครับชีวิตนักฟุตบอลโอ้โหนี่เดฟเคยอยู่อังกฤษมาก่อนนะในลีกสมัครเล่นก็ถือว่าเป็นคนที่มีประสบการณ์นะครับประมาณนี้ก่อนนะครับสำหรับในเบรกนี้เดี๋ยวพักกันสักครู่นะครับ